สวัสดีครับโอปาทัดทุกคนครับคือวันนี้ผมตัดสินใจจะมาทำสิ่งที่ผมไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วนั่นก็คือจะมาเปิดดูคลิปเก่าสมัยเราทำแรกๆเราเริ่มทำคลิปตั้งแต่เมื่อไหร่วะตั้งแต่ปี2017ป่ะเออใช่ไหม2017เลยตอนต้นไม่คิดจะทำแบบจริงจังเรื่อง YouTube นะคือแค่ทำแบบขำๆไว้ทำแบบเล่นๆเก็บสิ่งที่แบบว่าตัวเองไปเที่ยวไปเรียนที่ลอนดอนมาอย่างเก็บแบบท่องเที่ยวไว้ดูอะไรเงี้ยไว้ดูขำๆเองฮะจะไปมาก็แบบไม่รู้ทำไมครับไปอยู่ที่ก็แบบว่าแสงความหล่อผมและออร่าแบบมันแรงทำว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอะไรก่อนว่าคลิปแรกผมมันเป็นยังไงฝีมือเรามันพัฒนาแค่ไหนเรามาเริ่มดูที่คลิปแรกที่เก่าที่สุดเลยโอ้สามปีที่แล้วนะอยู่ลอนดอนทำอะไรดีงี้เออทำไมชื่อคลิปมันดูกระจอกจังวะแบ๊วๆอ่ะลองดูก็แค่เพลงเปิดมันก็แย่แล้วทุกคนเป็นยังไงกับยูทูบแบบรุ่นสมัยต้นๆเลยเขาใช้กันฮิตๆอ่ะดี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 ลืมเปิดไมค์อีกดูป่าเลยโคตรใหม่อ่ะแล้วดูเขินกล้องด้วยอ่ะไม่มีไม้ใสถ้าแกดูหน้าร้อนของเกาหลีอันยองซูโยจริงมากเลยคล้ายเดิมเปล่าวะทุกคนดูดิครับถ้าเกิดผมไม่ผมทรงเดิมมันก็แบบดูคล้ายเดิมเปล่าวะนี่นะแล้วก็ดูนี่ให้กูไปบวชดีกว่าไหมต่อนี่ไปก็วีอินโทรผมทำเองกับมือครับทำเองที่ After Effects เพลงอินโทรผมแต่งเองนะผมทำเมโลดี้เองหมดเลยเนี่ยอันนี้บ้านผมนะเอ้ยแปดเอาใหม่ได้ปะเมื่อกี้น้ำลายกันเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเห็นหน้าค้างน้ำลายกันเนี่ยเรื่องของมึงถึงแล้วนะฮะคือไอเดียโอ้โหแม่งแต่กันเนี่ยโฟกัสก็เป็นโฟกัสกูโฟกัสร้านไอเดียใกล้มากพอเดินแล้วนี่อะไรเนี่ยแสงแดดมันอยู่กลางหัวกันเลยแม่งสะท้อนแสงชัดๆดูขั้นตอนถ่ายมันถ่ายเราบึ้งไม่ต้องถ่ายเลยแบบนี้แล้วมันจะกองขนาดนี้มันดูไม่รู้เรื่องคนดูก็จะได้ดูอะไรกับฉากมึงไม่ได้กองขนาดนี้เห็นแล้วงุนงิดนะครับบอกว่าขอฝากตัวเองในอดีตปี2007มือมันอ่อนชิบหายเลยไม่มีเทคนิคอะไรที่มันดีเลยว่ามันตัดต่อก็กากๆโป๊ะป้ากาพูดขึ้นข้างบนนี่แค่ไม่มีที่เลยกล้องมึงไม่โฟกัสเลยใครถ่ายกูเนี่ยไอ้มึงถ่ายอะไรเขาถ่ายเองเขาก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะกูปิดละคลิปนี้เห็นแล้วเริ่มขายอันนี้นะคนมาดูคอนเทนต์นี้บ้าง12สิ่งต้องห้ามวันติดจีนคือสมัยก่อนต้องบอกกันว่ายังอยู่ในช่วงจับฉายอยู่ไม่รู้ว่ากูจะทำคลิปอะไรดีเคยคิดว่าอยากทำอะไรอยากทำอะไรก็อัพหมดเลยครับอันนี้ก็แบบว่าลองทำแบบแนวหนังสั้นอะไรเงี้ยเหรอคลิปแค่3นาทีเองอะห้ามใส่ชุดขาวดำมึงไม่ผอมจังวะเฮ้ยน่าจิ้มลิ้มมากเลยอะเอาคิดคือห้ามใส่ชุดขาวดำแค่นั้นน่ะแค่เดินมาหล่อๆเนี่ยน่ะยังจับใจความไม่ได้เลยห้ามใช้ของมีคมก็ก่อนโคตรหอมจริงๆมาไม่มีความพุงกินข้าวมากๆถามจริงไม่เคยได้กินอ่ะข้าวที่นู่นมันแพงช่วยดิก็คือซาวด์เอฟเฟคไม่มีเลยว่าแบบเพลงอะไรเงี้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเนี่ยติดตาสองชั้นแกตั้งติดเสื้อเนี่ยเขาบอกว่าเลิกโยนไปทั่วเนี่ยทุกคนถ้าเกิดใครมาสตูผมมันจะรู้นะว่าแบบไอ้เปลือกตาเนี่ยมันมันติดทั่วบ้านแบบโปสนุกติดเพดานติดกำแพงมันเกลี่ยไปทิ้งไปเรื่อยน่าเกลียดมันจะได้ไหมคะโอ้จริงกังจังอะเฮ้ยโคตรเนียนด้วยดีเนียนมากแล้วย้อนไปอย่างเนียนไม่เนียนตรงไหนอะไม่เนียนตรงไหนเสียจะเป็นแล้วแน่ๆอันนี้บอกเลยนะว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมใช้เวลาตัดทั้งหมด7วันเฮ้ยไม่ใช่เยอะจังอ่ะและ7วันนั้นน่ะคือตัดช็อตเดียวที่ใช้ประมาณแค่10วิเองตอนนั้นกระแสแบทแมนกำลังมาผมก็เลยอยากทำฝีมือครับเพราะว่าคนมันตัดต่อเก่งถ้าใช้เป๊กอ่ะจริงๆผมว่ามันขั้นเทพ CG ประเทศไทยแต่ว่าไม่อยากโชว์ฝีมือไงลองดูดีกว่าไม่อยากพูดมากเจ็บคอเดี๋ยวนะกูเกลียดความไอ้กล้องแม่งเบอร์ประจำเลยมันใครถ่ายเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมึงเบอร์ทุกกันเลยอ่ะ
กูโยนอะไรไปวะกางเกงในกางเกงในนี้ไม่ได้ซื้อมาเป็นม็อกอัพนะครับทุกคนกางเกงในกูจริงๆอย่าฉันกำลังมองหาคนที่มีความสามารถมาเล่นบทเป็นไงเฮ้ยมันหล่อจังวะถามจริงมันโคตรหล่อเลยสมัยก่อนหล่อแห่งกล้องแทนเบนแต่ดูทรงแล้วคงจะมาผิดที่เหมือนเด็กอ่ะคนเก่ามันไม่เล่นแล้วนะเด็กกระปุกขายัดซับไปใช่ไหมท่านไม่เก่งเหมือนเด็กเลยอ่ะนั่นมันเป็นเลเซอร์เว้ยฮัลโหลเอาเยี่ยไปแล้วดูคลิปป.6หรือยังคลิปป.6อะไรวะท่านมันเก่ามากถ้าอยากได้นะครับอย่าลืมเพราะตอนนี้เป็นไลค์นะลูกไลค์เยอะเยี่ยมันดูมันยาอ่อนอย่างว่ามันดูมันยาอ่อนมากเลยมึงเป็นใครเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนแรกที่ใช้คำว่าลูกไม้นะจนลิขสิทธิ์น้องเฮ้ยโอ้ฟีจีกันเทพโอ้โหใครอยากได้บ้างมาดูเอ้ยไม่ธรรมดาว่ะพี่แกทำได้ไงวะนี่ดูดูเฮ้ยโอ้โหแค่นี้คือนักคลิปเพื่อมาดูช็อตเกมเพียงอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ล้อเล่นตัวอย่างหนังจริงของแบทแมนสมัยไงอินเสิร์ตเป็นไงคุณภาพผมมันเข้ากันเยอะอย่างพึ่งคลิปนี้ผมก็ภูมิใจนำเสนอนะเพราะผมตัดมาประมาณอาทิตย์นึงครับขยันเนาะว่างใช่ไหมช่วงนั้นใช่โอ้ยโคตรหล่อวันนี้เราจะมาทำรายการอยากรู้ไหมขอเวลาแฟนของมาฮัลโหลอะไรนะเขาอยู่ใครวะไอ้เหี้ยจอโทรศัพท์มึงนี่มันเปิดเว็บไซต์หรืออะไรสักอย่างอยู่เลยนะมีแชทเต็มเลยไม่เนียนเลยวะอะไรวะเนี่ยโอ้ทำไมทำไมหลายจังทำไมเป็นคนตอแหลเลยพี่เมื่อก่อนแกต้องชอบทำอะไร CG CG ได้แล้วหรอใส่เรื่องด่วนนี่เป็นไงสมจริงไหมวิ่งจนผมปิวอ่ะขายให้หน่อยดิทำอาหารอ่ะนี่เรื่องด่วน10กะโลไปกินข้าวไหมเราขอถือถือให้ไหมหมายถึงนี่เลยนี่อะไรอ่ะไม่กระโดดไปดูไม่ดูแล้วไม่อยากดูแล้วดูไม่ดูเขินกล้องทั้งคู่แอบถ่ายอะไรกันมาครับอะไรวะเนี่ยมีอยู่แค่นี้ถ่ายบ้าอะไรมาเขาต้องการอะไรวะนี่คือที่จำได้ว่าตอนนั้นคุยกับไอ้การสารโคตรบ่อยเลยนะเพราะมันฝากกูซื้อของมาชีนะก็วันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์สารแมรี่นะเนื่องจากว่าเขาฝากเราซื้อหนังสือหูภาพแตกจังเห็นเยอะมากเลยอะและมันไม่สามารถส่งไปประเทศไทยได้ก็เลยต้องใช้ความสามารถของผมพาเราจะไม่ให้อะไรสีผมกับสีคิ้วกูมันขัดตาว่าเนี่ยจะเซอร์ไพรส์เนี่ยกันไก่ชิวมากอ่ะกันงั้นเฮ้ยเรานัดกันต้องปะแป้งด้วยดิมึงไม่ปะแป้งก่อนได้ป่ะต้องมันลืมมือถืองั้นมึงก็ต้องไปทำแทนนี่อันนี้แทนได้ไหมสุดท้ายนี่แทนคืออะไรวะโอ้เห็นแล้วปวดหัวเห็นแล้วเลยมาโจจะขะแรงเห็นแล้วว่าจะอ้วกครับคุณครับเย้ค่ะมาอันนี้สุดท้ายของจริงแล้วนะอันนี้เราไปฟินแลนด์กันค่ะเป็นอีกูโอ้โหอย่างดีสมัยก่อนดูเสื้อยืดดิต้องใส่เสื้อยืดหุ่นแบบว่าเป็นกล้ามเลยเว้ยนี่คนคือช่วงนั้นเราอะว่างเนาะเป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับไทยค่ะเราก็เลยแบบเข้าฟิตเนสทุกวันมึงจะได้ไปไหนวะมึงจะถ่ายวิวมาได้ขนาดไหนมึงพอได้แล้วอีกเดี๋ยวไปจบอีกเหรอจบแล้วเอาอย่างไรฮะยังมีโมเต็มไปหมดแล้วโมกล้องชอบเบอร์ตังตอนนั้นกล้องเราเป็นนี่ไว้ก็บอกว่าเลนโฟกัสมืออ๋อเป็นเลนไลก้าใช่ไลก้าถ่ายเนี่ย
เฮ้ยมันกินได้จริงเปล่าวะต้องไปล้างก่อนไหมอ่ะไม่ต้องแดกๆไปเลยเขาต้องถุยเม็ดอยู่ดีใช่ไหมตอนเราไปเก็บอ่ะมันไม่คนก่อนหน้ามาถุยใส่เราเหรอตอนที่เราไปเก็บไม่ใช่เหยียบเบอร์รี่อันนั้นไปบ้างของมันแก่ก็เป็นวงจรชีวิตนะครับคนเหยียบไลฟ์เซอร์เคิลใช่ครับผลกันไปนะฮะเขาเองเนี่ยจะมาแม่งโดนกลิ่นเหม็นจะอ้วกคนก็ตอนนั้นอ่ะเขาไปอากาศเย็นๆเว้ยแล้วคิดดูดิเราไปต่างที่แปลกถิ่นอากาศหนาวมันจะขี้ออกได้ไงวะแล้วก็มึงอยู่บ้านมึงยังขี้ไม่ออกเลยจุมาครับปกติอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ขี้ครับสองอาทิตย์ก็ยังไม่ขี้ครับต้องหนึ่งเดือนขี้ครั้งหนึ่งครับใช่แล้วก็เนี่ยครับคนเขายังไม่โดนคิดอะไรเก่าๆของเราเนี่ยรู้สึกว่าโคตรหล่อเลยคนเราแม่งหล่อชิบหายเลยไอ้หล่อนี่ดูมาตั้งนานนี่ได้แค่นี้ใช่ไหมนะใช่คลิปแรกของเรานะคะมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เนาะแต่มันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆทุกอย่างนะไม่ต้องแค่เรื่อง YouTube หรืออะไรหรอกไม่ว่าคุณจะทำงานหรือทำอะไรสักอย่างหรือเรียนอะไรก็ตามเริ่มต้นอ่ะมันต้องเริ่มจากว่าอย่างนี้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดเราไม่มีพื้นมาก่อนผมจบเศรษฐศาสตร์แต่ว่าช่วงนี้แบรนด์แมเนจเมนต์ทั้งคู่เลยใช่ไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อหรือการทำคลิปวิดีโอไม่มีอะไรนิเทศไม่มีนะแค่เราลองทำเราฝึกทำก็เห็นความพัฒนาว่าจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้คิดดูวันนี้ต่างเยอะมากก็นั่นแหละครับทุกคนก็เป็นกำลังใจทุกคนที่แบบว่ากำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเรียนทุกอย่างถ้าเกิดเราไม่ทำเรื่อยๆมันก็หยุดแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราสู้ฝึกเรื่อยๆเราชอบจริงทำด้วยความสุขมันก็ไปได้เรื่อยๆมันก็ดีขึ้นที่ผมมีทุกวันเนี่ยมันมีสิ่งเดียวที่เป็นทุนที่ผมมีมาก่อนอยู่แล้วที่ทุกคนไม่มีก็คือความหล่อของโอปาราชิใช่ไปละนั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปอย่างเงี้ยอยากให้เราทำแบบว่ามันดูคลิปเก่าๆ EP 2 3แม่ก็คอมเมนต์เยอะเดี๋ยวจะทำเพิ่มก็ได้เผื่อคนอยากจะดูให้เราแบบว่าดูอะไรเก่าๆบ้างมาย้อนความหลังกันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไม่ต้องกดกระดิ่งกันไม่อย่าลืมกดกระดิ่งไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย